ความเข้าใจของผู้บริโภคเป็นรากฐานของธุรกิจอาโทมี่ด้วยกลยุทธ์แมสทีส Absolute Quality Absolute Priceจึงทำให้อาโทมี่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีโดยในปี2016อาโทมี่มียอดขายในประเทศเกาหลีใต้ถึง 780,000 ล้านวอนด้วยจำนวนสมาชิกกว่า27ล้านคนมากเป็นอันดับหนึ่งของธุรกิจในประเภทเดียวกันประกอบกับสถิติการคืนสินค้าที่มีเปอร์เซ็นต์ต่ำมากจึงทำให้อาโทมี่กลายเป็นเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมอาโทมี่ได้ก้าวเข้าสู่ตลาดระดับสากลด้วยการเปิดสาขาแรกในประเทศอเมริกาญี่ปุ่นแคนาดาไต้หวันสิงคโปร์ต่อมาในปี2016อาโทมี่ได้เปิดสาขาในประเทศกัมพูชาฟิลิปปินส์และประเทศมาเลเซียและในปี2017อาโทมี่ได้มีกำหนดการเปิดสาขาที่ประเทศเม็กซิโกเวียดนามและประเทศไทยรวมถึงประเทศเอเชียอาคเนย์อื่นๆและประเทศอเมริกาใต้ในอนาคตด้วยความหวังที่จะทำให้เป้าหมายทางธุรกิจของการเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าระดับสากลสำเร็จเคล็ดลับการเติบโตของอาโทมี่คือการขายสินค้า Absolute Quality Absolute Price หรือกลยุทธ์ Mastiche นั่นเองสินค้า Mastiche เป็นปรัชญาสินค้าของอาโทมี่โดยเฉพาะในการจำหน่ายสินค้าคุณภาพพรีเมียมในราคาที่จับต้องได้ราคาดังกล่าวคือการตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกอย่างเฉียบคมด้วยการขายตรงเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้ารวมถึงลด Fixed Cost ในการบริหารของบริษัทอ้างอิงจากข้อมูลของ Fairtrade Commission ในปี2015ผลิตภัณฑ์เฮโมฮิมได้ขึ้นเป็นสินค้าขายอันดับหนึ่งของธุรกิจประเภทเดียวกันถึง2ปีซ้อนและ Atomy Skin Care 6 System ก็ยังเป็นเครื่องสำอางที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งติดต่อกันเป็นเวลา2ปีซ้อนเช่นกันกลยุทธ์สุดยอดของ Atomy คือความตรงไปตรงมาทำให้สินค้าของเราเป็นที่ยอมรับจากกลุ่มผู้บริโภคการันตีด้วยจำนวนยอดขายที่ผ่านมาปัจจุบันคุณสามารถพบสินค้าของอาโทมี่ได้ในชีวิตประจำวันบ่อยขึ้นหลายที่มากขึ้นในช่วงแรกอาโทมี่เริ่มจากการผลิตอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางแต่ตอนนี้เราขยายขอบเขตโดยการผลิตสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันประเภทต่างๆเราจะเฟ้นหาสินค้า Absolute Quality Absolute Price จากทั่วทุกมุมโลกให้กับเหล่าสมาชิกด้วยกลยุทธ์ GHGD Global Sourcing Global Distribution ของ Atomy Atomy ดำเนินการและสนับสนุนการจัดสัมมนาให้แก่สมาชิกโดยตรงทำให้สมาชิกสามารถประสบความสำเร็จได้โดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายงานหรือสปอนเซอร์นอกจากนี้ด้วยระบบการแบ่งสรรปันส่วนอย่างยุติธรรมทำให้ทุกคนทำงานกันเป็นทีมและนี่คือระบบเพื่อความสำเร็จของอาโทมี่โดยเฉพาะที่มุ่งหวังเพื่อการเติบโตร่วมกันของทุกคนอาโทมี่ปฏิบัติตาม3วัฒนธรรมหลักเพื่อความสำเร็จและชีวิตที่สมดุลของลูกค้าวัฒนธรรมที่1วัฒนธรรมการรักษากฎระเบียบอาโทมี่เน้นย้ำในการปฏิบัติตามหลักการตลาดแบบเครือข่ายและปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาระหว่างบริษัทและสมาชิกซึ่งนี่เป็นวัฒนธรรมสำคัญจึงทำให้กิจการของเราอยู่รอดต่อไปได้วัฒนธรรมที่2วัฒนธรรมการเติบโตร่วมกันอาโทมี่ให้การสนับสนุนบริษัทคู่ค้าเพื่อให้บริษัทคู่ค้าได้ดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและขายได้ในราคาประหยัดวัฒนธรรมที่3วัฒนธรรมการแบ่งปันเหตุผลที่เราต้องย้ำพนักงานและสมาชิกให้เห็นถึงความสำคัญของการแบ่งปันนั่นก็เพราะเราต้องการสร้างสังคมที่เห็นคุณค่าและความสำคัญของมนุษย์ด้วยกันวัฒนธรรมเหล่านี้ของอาโทมี่ทำให้ธุรกิจของเราเป็นธุรกิจที่มีความโปร่งใสและเราจะพยายามให้ธุรกิจของเราเป็นธุรกิจตัวอย่างที่ทำเพื่อสังคมและมีผู้บริหารที่รับผิดชอบต่อสังคมอย่างเต็มความสามารถอาโทมี่เติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยการกระจายสินค้าคุณภาพดีในราคาที่จับต้องได้ให้กับผู้บริโภคเป็นหลักเพื่อการเติบโตสู่การเป็นธุรกิจศูนย์กลางการกระจายสินค้าระดับสากลอาโทมี่หวังว่าการพบกันครั้งนี้จะทำให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นรู้จักรักและมีความสมดุลและยังหวังอีกว่าเราจะได้เป็นเพื่อนร่วมทางก้าวสู่ชีวิตที่ประสบความสำเร็จไปกับคุณอาโทมี่ธุรกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่สร้างความประทับใจเท่านั้นเป้าหมายสูงสุดของเราคือการสร้างความสำเร็จให้กับลูกค้าอาโทมี่ภูมิใจที่เราเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับจิตวิญญาณ